สวัสดีครับผมปฏิพันธ์พูนสวัสดิ์คุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music อยากฟังฟลูตฟังใครเล่นดีหาคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรเพลงแรกจริงๆก็คุ้นหูอยู่นะคะเพลงนี้เป็นเพลงอะไรยังไงคะเพลงแรกเป็น Carnival of Venice นะครับเป็นการเอานำมา arrange ใหม่โดย Giulio Bicchetti นะครับที่เล่นไปสักครู่เนี่ยนักฟลุตที่เล่นคือคุณเซอร์เจมส์กัลเวย์อ๋อต้องมีเซอร์ด้วยนะต้องเป็นเซอร์เจมส์กัลเวย์เต็มครับผมค่ะจริงๆชื่อนี้เนี่ยคุ้นนะเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังรายการอยู่คุ้นเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังมากขึ้นว่าคนคนนี้เป็นใครยังไงแต่วันนี้ก็ต้องขอต้อนรับอาจารย์หงีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีมาไกลสุดๆเลยนะคะมาไกลมากจากเกษตรศาสตร์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้15นาทีถึงแหมไกลมากนะคะอาจารย์ปฏิพันธ์พูนสวัสดิ์จากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมเดี๋ยวคนงงคณะมนุษยศาสตร์แต่ว่าเป็นคณะดนตรีเป็นภาควิชาดนตรีภาควิชาดนตรีที่อยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ครับก็เหมือนถ้าตีความไปก็เหมือนกับดนตรีเป็นอีกภาษาหนึ่งเขาเรียนฝรั่งเศสเรียนอังกฤษเรียนสเปนกันเรียนเกาหลีเราเรียนภาษาดนตรีอ๋ออย่างของเกษตรคือคณะอักษรนี่ก็คือเป็นคณะมนุษย์อย่างนี้ป่ะคะใช่ครับใช่เข้าใจตีความนะครับเพิ่งจะเคยทราบเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเป็นคณะดนตรีในคณะมนุษยศาสตร์นะครับผมก่อนจะรู้จักกับคนเมื่อสักครู่นี้เซอร์เจมส์กัลเวย์ใช่ไหมขอรู้จักอาจารย์หงีก่อนคนแรกเลย โอ้ปกติเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันหรอกเพราะว่าช่วงนี้งานยุ่งเนาะต่างคนต่างมีภารกิจเพราะงั้นวันนี้ไหนๆก็ถือโอกาสนี้นะคะมาพูดคุยกันแนะนำตัวสักนิดว่าเริ่มเล่นดนตรีอะไรยังไงเมื่อไหร่คะเอาที่เริ่มเข้ามาสู่วงจรดนตรีคลาสสิกเลยวงจรชอบคำนี้มากจริงๆก็ผมเป็นเด็กวงโยธวาทิตครับเริ่มเรียนครั้งแรกก็ตอนเป็นสมาชิกวงโยธวาทิตของโรงเรียนวัดสุทธิวรารามอ๋อนี่วัดสุทธิเด็กวัดเต็มๆเอ้ยแต่เด็กวัดโรงเรียนนี้เก่งจริงๆนะแต่ละคนเนี่ยก็สมัยก่อนไม่ได้มีอะไรให้ทำครับถึงเวลาออกจากบ้านมาด้วยวัยเราเนาะแล้วก็แบบตื่นเช้ามาเพื่อนไปเข้าแถวเฮ้ยแต่เราได้วิ่งเข้าไปในห้องหยิบเครื่องดนตรีแล้วก็ออกมาเป่าเพลงชาติตอนเช้า oh. มันสนุกมากเลยนะเราได้ทำสิ่งที่เราชอบทันทีตอนเช้าในอายุ 11-12 oh. แล้วก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่ทำก็คือซ้อมจนถึง 2-3 ทุ่มแล้วก็กลับบ้านนอนใช่ตื่นเช้ามาเอาใหม่อีกรอบตื่นเช้ามาใหม่อีกรอบนึงอย่างเงี้ย6วันจันทร์ถึงเสาร์แล้วก็เลยอยู่กับฟลูตเนี่ยแหละครับมาตั้งแต่ตอนนั้นอ๋อเริ่มที่ฟลูตเลยเริ่มที่ฟลูตเลยเอาจริงๆก่อนนั้นเขาจะให้เป่าเรคคอร์เดอร์ก่อนอใช่ไหมแล้วก็มีเลือกเครื่องดนตรีค่ะตามความเหมาะสมของร่างกายสรีระผมได้ฟลูตเหมือนถูกหวยตอนนั้นนะดีใจมากคือเล็งไว้อยู่แล้วงี้ป่ะเล็งไว้แล้วเขาจะให้เลือก3อันดับค่ะมีฟลูตมีโอโบมีคลาริเนตตอนนั้นที่ผมเลือกแล้วโอโบอยู่อันดับ3ฟลูตโอโบโอโบ2โอโบ2โอ้ยังดีที่ตรงกลางเพราะว่าเคยเห็นรุ่นพี่เล่นโอโบแล้วรู้สึกว่ามันคล้ายๆคลาริเนตแต่มีคนเล่นน้อยเราอยากจะไปเป็นคนส่วนหนึ่งที่ทำให้เครื่องนี้เพิ่มขึ้นณตอนนั้นเป็นไงเป็นคนโลกสวยอ่ะไม่แต่พี่เลือกฟลูตที่คนเล่นเยอะสุด ใช่แต่จริงๆเริ่มเล่นฟลูตเพราะว่าเด็กๆ เดินเข้าไปในโรงเรียนวันแรกที่เข้าไปอ่ะมันจะเป็นเหมือนสุมถ้วยรางวัลหลายๆอย่างของโรงเรียนพอเดินเข้าไปปุ๊บก็ได้ยินตากระดากระติมปะดำ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 ปิมปัมปิมแล้วเป็นพิคโลโซโลพอดีตอนที่ผมเดินพ้นกำแพงแล้วก็ได้ยินเสียงพิคโลหันไปเอ๊ะนี่มันเสียงอะไรนะแล้วก็เห็นอุ้ยมีพิคโลมีฟลูตยืนอยู่แผงเดียวกันเฮ้ยมันสุดยอดเลยอ่ะพูดยังขนลุกอยู่เลยตอนเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันประทับใจเรายังเลิฟแอดเฟิร์สไซน์จริงๆมันเลิฟก่อนหน้านั้นนะพบเลยจริงๆมันเลิฟก่อนหน้านั้นตอนนี้ก็มีก่อนมุกเคยได้ยินแป้งฝุ่นหอมไมเมโลดี้ป่ะฮะคืออะไรคะมันจะมีเป็นจะเป็นโฆษณาแป้งเด็กอะแป้งฝุ่นอะตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นคุณลลิตาปัญโยพาสมั้งถือฟลูตจำคือมันเป็นภาพที่เลือนลางมากจำได้ว่าเป็นคุณลลิตาถือฟลูตหรือเป็นโฆษณาในทีวีเลยสักอย่างนี่แหละแล้วผมรู้สึกว่าเครื่องดนตรีชิ้นนี้เป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วแบบถ้าผมอยู่กับเขาผมต้องมีความสุขอะถ้าจับปุ๊บภาพรอบๆคือคนที่ถืออยู่อะอมยิ้มไม่ได้ยิ้มใหญ่แต่ครอบรอบๆเป็นสีเขียวคือเราอยากเป็นสีเขียวของคนอื่นโอ้โหเป็นไงแล้วหลังจากนั้นก็ห่างไปเลยนะครับเพราะตอนนั้นคือเด็กมากแล้วมาอีกทีหนึ่งคือตอนที่เข้าวงโยธวาทิตที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามนี่แหละแล้วก็เริ่มเล่นตอนนั้น
หสวยจริงเชื่อแล้ว แล้วก็เล่นฟลูตมาโดยตลอดเล่นฟลูตมาโดยตลอดครับยันเรียนมหาวิทยาลัยใช่ครับใช่ไม่มีหลงไปทางอื่นเลยไม่มีหลงมีช่วงหนึ่งเกือบหลงแต่หลงในที่นี้คือตอนนั้นประสบอุบัติเหตุตอนประมาณม .5 ม .6 อะไรอย่างเงี้ยก็ปากแตกแล้วก็รู้สึกว่ากลับไปนั่งตั้งใจเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะดีกว่าเสร็จแล้วก็โดนไม่ใช่โดนหรอกเป็นสายเสียงเรียกสวรรค์จากครูของผมอาจารย์บรรณพัฒน์ตั้งไพบูลย์โทรมาหาบอกว่าเฮ้ยเป็นยังไงเตรียมตัวจะเรียนมหาวิทยาลัยมีเพลงหรือยังผมก็บอกเขาไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาบอกเอ้ยมาหาเขาเดี๋ยวเขาจะคืนชีพให้โอ้โหตอนนั้นบอกตัวว่าต้องสู้กับสิ่งที่อยากจะทำกับยอมรับสภาพที่เป็นมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็พอผ่านตรงนั้นมาได้ก็รู้สึกว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาจริงๆค่ะแล้วไปเรียนที่ไหนยังไงต่อคะเนี่ยหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนั้นเป็นภาควิชาศิลปนิเทศอยู่ก็จะมีดนตรีไทยดนตรีตะวันตกแล้วก็สื่อสารมวลชนตอนนั้นจะเป็น3ภาควิชารวมกันเข้าไปก็ไปเป็นสมาชิกวงเกษตรศาสตร์วินซิมโฟนีนะครับผมตอนนั้นเป็นอาจารย์สุรพลธัญวิบูลย์ควบคุมวงอยู่ค่ะแล้วก็สายชอบเล่นเขาเรียกว่าวงโยละกันอ่ะพูดง่ายๆต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองมีมาทางนี้นะครับแล้วก็เรียนกับอาจารย์บรรณพัฒน์ตั้งไพบูลย์แล้วก็ระหว่างนั้นก็ได้มีโอกาสไปแคมป์ดนตรีบ้างไปเจอนักฟลุตบ้างค่ะครับผมแล้วก็เรียนต่อยาวๆเลยไหมคะเนี่ยปริญญาโทก่อนไปเรียนปริญญาโทตามหาชีวิตก่อนมีตามหาชีวิตก่อนด้วยตามหาชีวิตใช่ทำทุกอย่างที่คิดว่าเป่าฟลุตแล้วมันเลี้ยงชีพได้เนี่ยทำหมดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เครื่องดนตรีชิ้นนี้ที่เราเคยใช้คำว่าหลงรักเนาะผมไม่เคยกล้าพูดคำนี้นะพอมุกบอกว่า love at first sight มันเป็นคำที่ไม่ได้เข้าใจอ่ะแต่ฟังแล้วมันรู้สึกอ่ะมันรู้สึกเออจริงๆผมคงพูดได้แล้วว่าผมคงรักเครื่องดนตรีชิ้นนี้จริงๆอ่ะไปตามหาชีวิตตัวเองก่อนทำทุกอย่างที่ทำได้กับฟลุตจนวันหนึ่งเหมือนมีสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่อยากทำมันดันเป็นเรื่องเดียวกันก็เลยไปเรียนต่อไปเรียนต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนั้นเรียนกับอาจารย์ฮิโรชิมัตสึชิมะครับก็สนุกสนานมากเลยได้อินฟลูเอนซ์หลายๆอย่างมากมายจากตอนนั้นแล้วก็ดื่มกับมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการเอาประสบการณ์มาใช้งานต่อไปสนุกมากครับสนุกมากก็จนมาเป็นถึงตัวเองทุกวันนี้แหละทุกวันนี้ก็จะเป็นว่าที่ด็อกเตอร์นะคะหวังว่าจะในเร็ววันนี้เพิ่งจบคอร์สเวิร์กไม่เราก็อยากให้ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะขอบคุณน้องมุกขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็วนกลับมาอยู่ที่เกษตรศาสตร์ด้วยใช่ก็จริงๆที่ไปเรียนปริญญาโทคือเรียนเพื่อกลับมาสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โอ้ยดีมากเลยค่ะครับทุกวันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนฟลูตอยู่สอนฟลูตแล้วก็สอนsmall ensemble วิชารวมวงครับของ woodwind จะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่ woodwind quintet เป็นฟลูต ensemble อะไรเงี้ยผมก็จะเป็นคนเป็นวงเล็กเนาะใช่ใช่งั้นวันนี้หลังจากที่เรารู้จักอาจารย์หงีไปแล้วแน่นอนว่าเราเชิญอาจารย์หงีมาเพื่อมาแนะนำนักฟลูตที่ทุกคนควรจะรู้จักซึ่งแบบว่ามันมีเยอะมากจริงๆอะเยอะมากเอาจริงแค่คนเล่นฟลูตมันเยอะอะเอาที่บ้านเราเนี่ยที่มุกรู้จักเนี่ยโอ้โหเยอะมากนิ้วมือนิ้วเท้ารวมกันไม่พอนะคะไม่พอยังไงก็ไม่ได้ถ้าโอโบอาจจะยังพอได้โอ้แต่ตอนนี้โอโบเยอะมากเยอะมากเริ่มเยอะขึ้นแต่ยังไงก็ไม่เท่าฟลูตค่ะฟลูตนี่สุดยอดจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวอาจารย์หนีช่วยคัดมาให้แล้วคัดยากด้วยใช่ไหมคะได้ข่าวคัดด้วยคัด สุดคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกครับคัดแล้วคัดอีกรักพี่เสียดายน้องมากแน่นอนแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าที่เราเลือกมาจำนวนกี่คนก็ว่าไปเนี่ยอันเนี้ยคือไม่ได้บอกว่าเป็นแบบดีที่สุดแล้วมีแค่นี้นะมีมากกว่านี้แต่ว่าวันนี้เราขอพูดถึงเท่านี้วันนี้ขอพูดถึงเท่านี้วันนี้ขอพูดคนแรกเลยเซอร์เจมส์กาเวย์เซอร์เจมส์กาเวย์คนนี้แบบว่าอย่างน้อยๆนะนักฟลุตนักดนตรีทุกคนรู้จักเซอร์เจมส์กาเวย์นี้ถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากเลยในศตวรรษที่20นักฟลุตในศตวรรษที่20ก็เซอร์เจมส์กาเวย์ดูจากชื่อที่นำหน้าเนี่ยกับนามสกุลแสดงว่าเขาน่าจะเป็นคนแถวๆไอริชอังกฤษอะไรแบบนั้นเขาเป็นคนไอริชครับแล้วก็ไปเรียนที่ Royal College of Music RCM แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนที่ Paris Conservatoire อันแน่นอนถ้าพูดถึงฟลุตเนี่ย
ที่หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือปารีสเดี๋ยวที่พูดถึงเนี่ยจะมีวนๆเวียนๆอยู่แถวๆนี้หมดเลยมันเหมือนเป็นแบบจุดสูงสุดอ่ะอันนึงเลยนะถ้าเป็นสำนักอ่ะเหมือนดูหนังจีนก็แบบสำนักนี่คือแบบบูตึงอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากจะเป็นหนึ่งในตองอูคุณผ่านที่นี่มานี่คุณซึ่งผมเคยคิดตอนเด็กๆตอนที่ผมเด็กๆเนาะพอเวลาเมื่อก่อนต้องเปิดแผ่นซีดีใช่ป่ะพอเวลาเข้าไปในห้องวงเรียงวสุทธิเนี่ยก็จะมีเช้าๆไปใครมาเปิดห้องก่อนก็ได้ยินละผมก็จะได้ยินเสียงเนี่ยเสียงของคุณเจมส์กาเวเปิดมาเพราะว่ารุ่นพี่ที่เป็นหัวหน้าวงตอนนั้นเป็นเอาชื่อเขาปัจจุบันแล้วกันนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรวัฒน์รัตนประภาเมธีรัตน์อะครับพี่เต็มพี่เต็มเป็นหัวหน้าวงตอนนั้นแล้วเขาเป็นไอดอลของผมเลยซึ่งเสียงปิกโกโลที่ผมได้ยินตอนนั้นอะก็คือเสียงปิกโกโลของพี่เต็มนี่แหละแล้วพี่เต็มก็คือครูสอนฟลุตคนแรกในชีวิตผมแล้วเขาก็เปิดเจมส์กาเวเนี่ยตรงนั้นมีหลายเพลงมากเลยตอนนั้นเป็นทรงเหมือนGreatest Hit ของ James Galway อ่ะแล้วก็ผมก็ไปเปิดตู้ไอแผ่นมันก็วางอยู่ใช่ไหมก็นั่งฟังเสียงมันก็กล่อมหัวจิตหัวใจไปเรื่อยๆเปิดดูแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยเขาจบปารีสก็เริ่มมีติ๊กในใจละเฮ้ยฟลุตทำไมมันต้องฝรั่งเศสความจริงมันไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสหรือเปล่าวะมันมีความอินฟลูเอนซ์เยอะมากฟัง James Galway เรื่อยมาเลยครับมาพูดถึงเสียงของเจมส์กาเวย์ก่อนเนาะเสียงของเจมส์กาเวย์ถ้าฟังดูจะเหมือนกับเราฟังนักร้องเสียงเทเนอร์เอ็กซ์เพรสชันเยอะๆวิบราโตกว้างๆแล้วก็พอไปดูบันทึกการอัดเสียงของคุณเจมส์กาเวย์เนี่ยเขาบันทึกเสียงถ้าน่าจะร่วมร้อยอัลบั้มคือเยอะมากอะอาจจะไม่ถึงนะแต่เยอะจนลองไปเสิร์ชดูในอันนี้ก็ได้ถ้ามีถ้าใครใช้พวกแอปพลิเคชันที่ฟังเพลงในออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยจะมีขึ้นเลยพอเสิร์ชเจมส์กาเวย์ฟลูทมาปุ๊บหูสไลด์ไปเลยอ่ะเยอะมากเยอะจนถึงขั้นที่ว่าบางเพลงแบบเราเคยได้ยินนักฟลูทสมัยใหม่เล่นพอย้อนกลับไปเอ้าเจมส์กาเวย์อัดไปแล้วแล้วแต่ด้วยเทคโนโลยีคุณภาพการอัดเล่นภาพสมัยก่อนการอัดเสียงไม่ได้เป็นแบบดิจิทัลแบบทุกวันเนี่ยมันเป็นอัดแบบที่ต้องใช้อนาล็อกสุดๆ แล้วลองคิดดูว่าคนที่อัดอัลบั้มเยอะขนาดนั้นในช่วงที่เทคโนโลยียังไม่ได้แบบขนาดเนี้ยเขาต้องเก่งมากนะสุดยอดคืออย่างแรกเลยผมมารู้ที่หลังว่าเข้ามาที่หลังก็ช่วงนั้นนะครับเจมส์คาร์เวย์เคยเป็น principal flute วง Berlin Philharmonic Orchestra อยู่ช่วงหนึ่งถ้าจำไม่ผิดจะเป็น1963ถึง1975หลังจากนั้นเขาก็ปลีกตัวออกมาเป็นนักดนตรีโซโล่ซึ่งก็อย่างที่เห็นอัลบั้มเยอะแยะมากมายแล้วก็อย่างเพลงที่เลือกมาให้ฟังเนี่ยเมื่อกี้ก็คือ Carnival of Venice ใช่ไหมครับค่ะนอกจากอย่างแรกเลยเพลงนี้อยู่ในบรรเลงเสียง F major มันง่ายบนฟลุตมันง่ายมากโอ้มันง่ายมากแล้วก็เพลงที่เป็น Theme and Variation เนี่ยยิ่งเล่นไปมันจะยิ่งพันขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ไอ้ตรง Theme อ่ะมันง่ายมากมันง่ายจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราขอเป่าแค่นี้ก่อนขอฟังแค่นี้ก่อนแล้วรุ่นพี่ก็จะฟังแล้วก็จะซ้อมแล้วก็จะถูกแวดล้อมด้วยเสียงเนี่ยโดเรโดทีลาทีซอไปเลยขอโทษถ้าร้องมันรู้สึกว่ามันอยู่ข้างในเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะเล่นแบบไหนแล้วก็เล่นอย่างเจมส์กาเวย์ที่เราฟังตอนนั้นเพราะนั้นเป่ามาก็จะมีวิบราโตที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนเนื้อเสียงคลื่นลูกใหญ่ๆนะใช่บางคนก็ใช้ว่าวอบเบิลอ่ะแล้วก็แล้วแต่นะอาร์ติคูลเลชันการออกเสียงเขาเนี่ยเทคนิคการบังคับลิ้นนี่ต้องใช้คำว่าโอ้สุดยอดมากเขาเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่ทำให้ผมฝึกสิ่งที่เรียกว่าการบังคับลิ้น2จังหวะ double tanking โอ้เร็วมากชัดมากสะอาดมากแล้วนิ้วคือไม่รู้จะพูดยังไงเทคนิคเขาดีมากจนมาเห็นหนังสือหลังจากนั้นเขามีหนังสือน่าจะเป็นอัตชีวประวัติสักอย่างของเขาเนี่ยแหละเขาพูดถึงตำราที่ชื่อว่า Tuffnell and Gobert มุกรู้จักทัฟเฟเนลเป็นอย่างดีใช่ไหมใช่ไหมก็เป็นคอมโพเซอร์เป็นนักประพันธ์คนหนึ่งใช่เป็นคอมโพเซอร์เป็นคอนดักเตอร์เป็นครูเป็นศิลปินที่แบบเขาเขียนตำราเล่มนี้ไว้คือใช้คำว่าเป็นไบเบิลของนักฟลูทได้เลยเขาบอกเนี้ยเขาเจมส์กาเวย์เขาบอกว่าเขาซ้อมไม่มีวันไหนที่เขาไม่ซ้อมอ่ะเพราะถึงแม้เขาไม่ได้ซ้อมเขาก็จะเป่าอะไรสักอย่างที่เขาแบบมันดีสำหรับตัวเขาอ่ะแล้วหนึ่งในนั้นเขาพูดคือเขาซ้อมทัฟเฟเนลโกแบร์ตลอดเด็กๆอ่ะผมหนีนะผมรู้สึกอะไรอ่ะมันดูเป็นแบบตารางอะไรสักอย่างที่ดูน่ากลัวแต่โตมาหนีไม่พ้นครับผมสุดท้ายเราก็เอามาสอนเด็กเนาะใช่ทุกวันนี้ยังต้องซ้อมเองถ้าอยากจะอินเชฟทัฟเฟเนลโกแบร์นี่สุดยอดมากครับเหมือนเข้ายิมเหมือนเข้ายิม เข้ายิมยกเวททุกวันนะคะทัฟเฟเนลโกแบร์ จริงๆเขาเคยมาไทยนะมุกเคยไปดูครั้งใช่น่าจะประมาณ
มุกยังอยู่มัธยมอ่ะใช่มุกเกิดปีอะไรนะ35ค่ะ35หมายกําลังจะไม่นับตัวเลขว่าจะเลือกเป็นวอกชวกฉลูขันเถาะจะเลือกไม่ต้องนับอายุอ้าวหรอไม่เป็นไรอ่ะประมาณใช่ถ้าจะไม่เปลี่ยนไปเล่นที่สุวัฒนธรรมกับฟิลิปโมนักเปียโนที่มากับเขาเราได้ข่าวว่าอังกอร์แบบสนานมากเลยเอาจริงมั้ยมุกอะจำไม่ได้ว่าแต่มันนานมากแต่กลับไปบ้านยังมีบัตรแข่งสมัยก่อนเนี่ยไทยทิเกตออกบัตรแข่งอย่างนั้นเลยสนุกคือเป็นตอนนั้นผมจำไม่ได้แล้วผมติดอะไรแล้วผมไม่ได้ไปดูเป็นเสียดายเลยแต่ว่าผมได้ไปดูเขามาสเตอร์คลาสที่โรงเรียนนานาชาติโรงเรียนหนึ่งตอนนั้นที่เขามาได้ไปดูก็ได้ฟังเขาโอ้เป็นผู้ชายไซส์กระทัดรัดที่แอททิจูดใหญ่มากมันออกมาทางเสียงอะแอททิจูดเขาออกมาทางเสียงเขามีความภาคภูมิใจในตัวเองภาคภูมิใจในเสียงดนตรีของตัวเองออกมาตลอดเวลาที่เขาเล่นทุกวันนี้เขาอายุ80เท่าไหร่นะโอ้เยอะมากเขายังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ยังเป่าอยู่เลยใช่ไหมผมก็เคยฝันนะถ้าวันหนึ่งผมแก่ไปอะ80ผมขอให้เล่นได้ประมาณครึ่งหนึ่งของลุงเกาเอก็คงจะสุดยอดมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะครับตอนนี้ก็เป็นคุณตาแล้วเนี่ยคุณตาเกาเวใช่เขาเรียกอาจารย์ปู่อาจารย์ปู่ปะเราไปคนที่สองกันเลยไหมคนที่สองคนนี้คนนี้เรียกได้ว่าเป็นถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่ารุ่นพี่รุ่นพี่ของเจมส์เกาเวคนนี้ชื่อว่าชองเปียร์รอมพาวพอพูดปุ๊บก็จะแบบมาแล้วฝรั่งเศสใช่ไหมครับชองเปียร์รัมพาวเนี่ยเป็นนักฟลุตที่สำคัญมากๆเลยในช่วงจริงๆเขาสำคัญมาจนถึงเขาจนเขาเสียชีวิตเนาะเขาเสียชีวิตปี2000ก็คือข้ามศตวรรษมาพอดีสองคนนี้เจมส์กาเวกับชองเปียร์รัมพาวนี่สำคัญมากๆในช่วงที่ฟลุตเรื่องเฟื่องฟูการบันทึกเสียงเป็นสิ่งที่ทำให้คนไปถึงดนตรีได้ง่ายดายมากขึ้นแล้วก็ชองเปียร์รัมพาวนี่เป็นนักฟลุตที่ประสบความสำเร็จสูงมากแล้วก็ได้รับการเขาเรียกว่าอุทิศเพลงให้หนึ่งในเพลงที่เขาได้รับการอุทิศให้เนี่ยคือเพลงที่เลือกมาพูดถึงก็คือพูแลงโซนาต้าฟอร์ฟลุตกับเปียโนอ๋อเหรอมูเพิ่งทราบว่าเขาแต่งให้กับรัมพาวนี่เลยมันเป็นเรื่องของคอมมิชชั่นจ้างแต่งใช่สมมติถ้าเราจะต้องเล่นเลือกเพลงใดสักเพลงหนึ่งเราก็น่าจะเลือกคนที่เราเจ๋งผมว่าคนนี้แหละสามารถถ่ายทอดจินตนาการและเสียงของผมได้อย่างดีชองเปียร์รัมพาวนอกจากเพลงที่เขาได้รับการคอมมิชชั่นเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่นำเพลงในศตวรรษที่18เพลงยุคตั้งแต่บาโรกนะครับแล้วก็ช่วงก่อนที่จะเข้าไปคลาสสิกจัดๆอย่างเช่นผลงานของวิวาลดีโจฮันเซบาสเตียนบาร์กคาร์ฟิลิปเอมานูเอลบาร์กโจฮันโจคิมคอนส์เนี่ยมาเรื่อยๆเขาเป็นคนที่ทำให้บทงานพวกนี้เฟื่องฟูขึ้นมามากกว่าเดิมจริงๆมันมาตั้งแต่สมัยครูเขาละจริงๆอย่างในปารีสคอนเสิร์ตทัวร์เนี่ยเขาก็จะมีการสอบใช่ไหมครับก็ถ้าต้องได้รางวัลเท่านี้ถึงจะสามารถจบการศึกษาได้มีโอกาสสอบเท่านี้ครั้งซึ่งชองเปียร์รัมพาวเนี่ยเรียนกับกัสตงครูเนลถ้าอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพันเป็นภาษาฝรั่งเศสจริงๆชองเปียร์รัมพาวเป็นเกิดในครอบครัวที่เป็นนักดนตรีอะแต่ว่าเหมือนพ่อแม่เขาไม่ได้อยากให้เป็นนักดนตรีเท่าไหร่อยากให้ปืนให้อยากให้ไปเรียนหมอแต่ช่วงนั้นเขาถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่ไหมเขาก็แน่นอนอะถ้าสุดท้ายเราไปไหนได้ก็คงเลือกทำสิ่งตัวเองรักอะหลังจากนั้นเขาก็ไปเรียนที่ปารีสคอนเสิร์ตทัวร์แล้วก็แต่เพลงที่เขาใช้สอบตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นชองเดลิโนสของอังเดรโชลิเวซึ่งเป็นเพลงที่ผมมาเรียนตอนปริญญาโทรู้สึกแบบโอ้อะไรกันนี่ทำไมการซ้อมดนตรีมันช่างรู้สึกแบบมันท้าทายแต่พอเราลงมือทำแล้วมันเหนื่อยมันเหน็ดเหนื่อยมากซึ่งชองเปียร์รัมพาวใช้เวลาไม่นานเท่าผมอะในการทำเพลงนี้ให้เสร็จแล้วก็สามารถผ่านการแข่งขันครั้งนั้นไปได้แล้วก็น่าจะบ่งบอกได้ว่าฝีมือเขาขนาดไหนนะครับแล้วก็มาพูดถึงลักษณะเสียงเขากันการเล่นดนตรีของเขาเขาเป็นนักฟลุตที่คนแรกๆเลยมั้งที่ใช้ฟลุตที่เป็นทองคำในฝรั่งเศสในฝรั่งเศสนี่จริงๆเริ่มต้นตั้งแต่1847ที่ทีโอบอลเบิร์ม
คนเยอรมันผลิตฟลุตขึ้นมาแต่เสร็จแล้วดันไปเป็นฟลุตที่ได้รับความนิยมในฝรั่งเศสแล้วก็โดนคนฝรั่งเศสโมดิฟายคือแบบว่าปรับแต่งปรับแต่งคุณกดแล้วปิดไม่เอาผมจะกดแล้วเปิดคุณมีอันนั้นผมไม่เอามันหนักไปผมถอดคุณอย่างนี้ผมจนเป็นโมเดลที่เราเห็นทุกวันนี้ทุกวันนี้ที่ใช้เนี่ยคือเป็นมีทั้งเฟรนช์โมดิฟายผสมและมีทั้งอิตาเลียนโมดิฟายจะใช้คำว่าอิตาเลียนได้ไหมเพราะจริงๆคนก่อนนั้นเนี่ยคิวริโอบิเคดีเนี่ยมีส่วนกับการวิวัฒนาการฟลุตที่เราเป่าทุกวันนี้ด้วยก็เนี่ยแหละครับจนเป็นโมเดลที่ทุกวันนี้เป่าแล้วก็ฟลุตสมัยก่อนก็ทำจากไม้เนาะบางคนจะมีคำถามฟลุตเป็นวูดวินได้ยังไงมันไม่มีอะไรเป็นไม้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเราเวลามองภาพส่วนใหญ่มันจะเป็นสีเงินๆนะใช่เป็นเงางามเลยช่องเวรัมพอลเนี่ยเป็นคนที่ต่อยอดการเล่นฟลุตโลหะเขาใช้คำว่าเป็นเมทัลฟลุตนะครับตั้งแต่ครูตั้งแต่พอทอฟเฟเนลมาเรื่อยๆมีใครอีกนะแกสตองบรองกาฟิลิปโกแบร์กัสตองครูเนลโอ้จริงมีเยอะมากเยอะมากๆเลยแล้วเขาก็ครูทำยังไงเขาก็ทำเหมือนเราเห็นครูอุ้ยครูใช้เครื่องแบบเนี้ยครูเขาสอนมาครูเขาเป่าแบบเนี้ยเราใช้เหมือนเขาแล้วก็คิดว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการค้าด้วยแหละครับเหมือนบริษัทนี้ให้คนนี้เป็นอาร์ติสต์ทำวันนี้อันนี้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูก็ต่อไปเนาะลูกศิษย์ใช้ไปค่ะแล้วไอความที่เขาเล่นฟุตโลหะแล้วเสียงของเขาอะครับการออกเสียง articulation vibrato ถ้าไปฟังดูดีเนี่ย vibrato ของเขาจะไม่เหมือนกับเจมส์เกอร์เวย์จะยังอยู่ข้างในเสียงอยู่ยังเป็น vibrato ที่ไม่ได้เหมือนนักร้องที่ร้องแล้ว expression มากเขา expression เยอะนะแต่ว่า expression เขามันอยู่ใน phrasing ดนตรีด้วยก็ลองฟังดูครับฟลุตโซนาต้านะครับของพูแลงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะให้ไปหาฟังกันหรือเดี๋ยวคือไม่ใช่อะไรเพราะว่าจะได้ฟังเนื้อหาเยอะๆใช่เราขออนุญาตแบบวันนี้อาจจะได้ฟังเพลงน้อยหน่อยนึงได้เลยยินดีโอเคงั้นจะได้ไปต่อเลยคนที่3ครับคนที่3ครับแพทริกกอลัวแพทริกกอลัวเป็นลูกศิษย์ของชองเบียรัมพาวเป็นลูกศิษย์ของชองเบียรัมพาวแพทริกกอลัวเป็นนักฟลูที่เนี่ยกอลเวรัมพาวกอลัวผมจะฟังอยู่3คนนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอย่างนึงที่ค่อนข้างทำให้ผมรู้สึกสนใจคืออัลบั้มที่ผมฟังแพทริกกอลัวตอนนั้นน่ะแพทริกกอลัวเขาใช้ฟลุตไม้ผมไม่เคยเห็นฟลุตที่ทำจากไม้มาก่อนแบบว่าที่คนถืออะแล้วผมฟังแพทริกกอลัวแล้วผมรู้สึกว่ามันแปลกเอาพูดตรงๆครั้งแรกเวลาเราเจออะไรที่เราไม่เคยชินอะมี2 อย่างไม่รู้สึกแปลกก็อาจจะรู้สึกไม่ชอบเพราะมันไม่เหมือนสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่พอฟังไปเรื่อยๆอะครับเขามีเสน่ห์ของเขาที่เขาไม่จำเป็นต้องใช้การวิบราโตแบบที่นักฟลุตในฝรั่งเศสตอนช่วงต้นศตวรรษที่20ทำกันนะวิบราโตเหมือนนักร้องอะแค่ลากเสียงธรรมดาเขาจะมีความพิเศษบางอย่างในเนื้อเสียงที่ต้องสัมผัสเองไม่ใช่แค่คนฟังนะคนเป่าก็จะรู้สึกมากๆเช่นกันอย่างเพลงที่เลือกมาให้ฟังเนี่ยคือ Vivaldi Flute Concerto in G Minor มีชื่อเล่นว่าลาโนตนะครับในนี้ในท่อนลาโก้ท่อนแรกเนี่ยแพทริกกอลัวเขามีการใส่ออร์นาเมนต์ออร์นาเมนต์นี่ก็ไม่ได้หมายถึงแค่การเติมโน้ตนะโน้ตประดับใช่การลากเสียงยาวมีวิธีการเล่นเสียงยาวให้น่าสนใจการทริลเขาการพรมนิ้วการพรมนิ้วให้คล้ายคลึงกับการเล่นทราเวอร์โซก็คือฟลุตในศตวรรษที่17และ18ยุคโบราณอย่างนั้นใช่ใช่น่าสนใจครับไม่ได้บอกว่าอันนี้ดีนะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าอันอื่นดีกว่าแต่ว่าดนตรีอ่ะมันคือศิลปะแล้วมันคือการทำซ้ำอย่างมีนัยยะและความเข้าใจถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างออกไปซึ่งในเพลงนี้มันจะมีเรื่องของการทดแทนการวิบราโต้ด้วยคอเนี่ยด้วยการเปลี่ยนระดับเสียงคล้ายๆกับพิชเบนนะครับแล้วเขามีสปีดควบคุมความเร็วของการทำสิ่งนี้ที่สอดคล้องกับวงออร์เคสตราที่เล่นประกอบอันนี้วงออร์เคสตราที่เล่นประกอบก็จะเป็นบาโรกแชมเบอร์นะครับเป็นเครื่องสายเป็นฮาร์ปซิคอร์ดใช่ครับผมนอกจากการเป็นนักฟลุตที่สุดยอดแล้วเนี่ยแพทริกกอลัวเป็นคอนดักเตอร์ด้วยโอ้เป็นคอนดักเตอร์ถ้าไปดูที่บริษัทนาซอสจะมีถ้าเสิร์ชแพทริกกอลัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอเดี๋ยวนี้นะครับ
ขาในฐานะคอนดักเตอร์สมัครอ๋อเราก็จะมีการแข่งขันฟลูตในหลายๆรายการที่แพทริกกอลัวเนี่ยไปเป็นวาทยากรในรอบชิงชนะเลิศด้วยใช่โอ้แน่นอนอ่ะถ้าเป็นคนฟลูตมาขอนะรู้จักเพลงเนาะรู้จักเพลงเข้าใจเพลงแล้วก็รู้ว่าจะต้องสื่อสารกับคนโซโล่ยังไงก็จะมีอันนึงที่ผมประทับใจคือ principal flute คนใหม่ของวง Berlin Philharmonic คนปัจจุบันเซบาสเตียนจาโคจริงๆคนนี้ก็อยากพูดถึงนะแต่ว่าเอาแค่กลิปพอเซบาสเตียนจาโคเขาไปแข่งแล้วคอนดักเตอร์ที่เคาะอยู่อ่ะคือแพทริกกอลัวแล้วก็ผมเห็นว่าเครื่องเขาเซบาสเตียนจาโคใช้ฟลุตโลหะสลับกับฟลุตไม้แต่ในรอบนั้นที่ผมเห็นน่ะเขาใช้ฟลุตไม้หัวไม้แต่มันมีความไม่สมบูรณ์บางอย่างแล้วก็ไปอ่านเจอในบทความสัมภาษณ์เขาเนี่ยเหมือนเฮดจอยเขามีปัญหาถ้าจำไม่ผิดคือแตกหรือท่อนบนสุดท่อนบนสุดใช่ส่วนหัวเนี่ยเขาก็เลยต้องเอาทั้งเฮดจอยที่เป็นโลหะมาใช้กับเครื่องไม้รวมถึงไปเอาเฮดจอยของผมไม่ได้เขาซื้อใหม่เลยหรือเปล่านะแล้วผมก็เห็นความแบบความพยายามจะทำให้มันเกิดขึ้นได้แล้วคิดดูมันเกิดขึ้นในคอมเพติชันแล้วก็เขาก็ทำได้ดีมากแล้วเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ยอดเยี่ยมมากแล้วตอนนี้เขาก็ได้อยู่ในวงออร์เคสตราที่ดีมากๆวงหนึ่งของโลกนะครับในนั้นคนที่เป็นวาทยากรคือแพทริกกอลัวลองฟังดูนะครับแพทริกกอลัวกับวิวาลดีฟลุตคอนแชร์โตอินจีไมเนอร์โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองฟังกันได้เลยค่ะคนถัดไปครับเอมอนูเอลปายูโอ้พาหุดใช่ที่เรารู้จักกันในชื่อนั้นใช่คนนี้เนี่ยมาช่วงไล่ๆกันเลยกับตอนที่ผมกำลังอินกับเจมส์กอเวย์แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะจะมีใครไหมนะที่ต่อไปอ่ะถ้าเขาแก่ไปอีกจะมีใครอีกไหมเจอคนนี้มาเล่นโมซาร์ทฟลุตคอนแชร์โตถ้าจะไม่ผิดได้เป็น G major ตอนนั้นก็ยังหนุ่มๆอยู่เลยน่าจะ20กว่าเขาเป็นนักฟลุตที่เล่นแล้วฟังดูสบายมากทุกอย่างฟังดูง่ายไปหมดไม่ได้มีความเข้มหรือความหนาของเสียงที่เข้มจนแทบจะเรียกว่าไปแข่งขันกับโอโบหรือทำเป็ดหรือคลาริเนตได้แล้วการอินเทอร์เพลตการตีความในการเล่นเพลงบาร์ยุคในยุคบาโรกของเขาและในยุคคลาสสิกของเขาเนี่ยน่าสนใจมากเรื่องการใช้วิบราโตของเขาจะแทรกอยู่ข้างในเสียงตลอดเวลาไม่ได้หนาหรือว่าจับได้อย่างชัดเจนแต่พอเวลาเขาเปลี่ยนไปเล่นเพลงยุคอื่นเช่นไปเล่นอย่างผลงานที่แนะนำมาเนี่ยแฟนตาซีเบลันเต้จากโอเปร่าเรื่องคาร์เมนนะครับอุ้ยอันนี้ดังเลยเนาะเต็ม YouTube เลยอะเต็มอะเพลงชาติฟลุตเพลงหนึ่งเลยอ่ะแล้วต้องเป็นพาหุดด้วยนะที่เห็นบ่อยมากเลยค่ะใช่เขามีทั้งการบันทึกเป็นอัลบั้มแล้วก็มีทั้งการแสดงสดซึ่งปกติฟลุตจะเล่นสูงปกตินะประมาณถ้าเปรียบเทียบกับ 4-5-6-7 น่าจะ 4-7 ถ้าเทียบกับเปียโนแต่ในนั้นอ่ะพาหุดในเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงสดเนี่ยเขาเล่นไปถึงตัว Eขึ้นไปอีกเลยสูงมากสูงจนแบบครับแล้วก็จะมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคือพาหุดเขามีปรัชญาในการเล่นคือเขาเป็นกิ้งก่าเขาเป็นคนที่จะทำให้ฟลุตเนี่ยเปลี่ยนสีสันให้สอดคล้องกับเนื้อหาดนตรีและเครื่องดนตรีอื่นๆได้อย่างน่าสนใจเขาจะไม่เป็นแค่ตัวเองแบบนั้นเขาจะทำให้ตัวเองมีสีสันมากที่สุดพาหุดนี่ก็เป็นศิษย์ปารีสเหมือนกันผมก็เป็นศิษย์ปารีสแต่ว่าความน่าสนใจคือเขาไปเทรนกับนักฟลุตชื่อโอเรลนิโคเล่นะครับเพื่อที่จะเข้าไปออดิชั่นเข้าวง Berlin Philharmonic เป็นปีที่เข้าไปเปิดตัวใน Berlin Philharmonic เนี่ยแหละก็นานแล้วนะนานมากพาหุดอยู่ตั้งแต่20กว่าจนตอนนี้เขาน่าจะ50แล้วนะใช่อยู่มานานมากก็เข้าไปอยู่กับคนก่อนหน้านี้เลยใช่เข้าไปอยู่คนก่อนหน้านี้ใช่แพทริกคุณอันเดรียสโบลอ๋อไม่หมายถึงว่าที่คนที่เราเพิ่งพูดถึงก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาเป็น principal Berlin อยู่ใช่ไหมคุณเซบาสเตียนจาโคใช่เซบาสเตียนจาโคใช่เซบาสเตียนจาโคเข้าไปทีหลังใช่ก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานกันใช่พอบอกว่าเรียนจบจากปารีสเราก็นึกว่าจะแบบฝรั่งเศสเปล่าไปเล่นอยู่เยอรมันไปเล่นอยู่เยอรมันใช่ไปเล่นอยู่เยอรมันแล้วก็จริงๆปายูเนี่ยเขา
มีอัลบั้มเยอะมากหลากหลายมากมีทั้งไปเล่นกับฟลุตกับกีตาร์ก็มีนะครับผลงานของเอสเตอร์ปิอาโซล่าอย่างเงี้ยฮิสโตเรียเทงโก้มีผลงานอัลบั้มเยอะมากครับแล้วก็จะมีทั้งจริงๆนะจะสนุกมากเลยถ้าเราไปดูอัลบั้มที่เขาอัลบั้มที่ชื่อว่าโซโล่คืออัลบั้มเนี้ย 100% เนี่ยเป็นเพลงที่ไม่มีอันอะคอมพานิเมนต์เลยเป็นเพลงสำหรับบรรเลงฟลุตเดี่ยวเพียวๆเลยเริ่มต้นตั้งแต่เกียร์ฟิลิปเทเลมานแล้วก็ไล่มาจนถึงเอ็ดการ์วาเรสเดนซิตี้แล้วก็เพลงอันอะคอมพานิเมนต์ใหม่ๆเยอะมากนะครับซึ่งพาวด์ก็เนี่ยนึกภาพว่าตั้งแต่เพลงที่แต่งสำหรับทราโวโซมาจนถึงฟลุตที่ทำจากแพลตินัมจะต้องมีการไล่เฉดสีหรือการตีความในการบรรเลงยังไงทั้งการออกเสียงเนาะทั้งเรื่องของ เทคนิคการควบคุมนิ้วการบังคับลิ้นทุกอย่างรวมถึงเทคนิคที่เพิ่มเติมขึ้นมานอกจากการบรรเลงให้อยู่ในบันไดเสียงอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าคนนี้เป็นนักฟลุตที่เรียกว่าตัวพ่อมากๆที่สุดแล้วแหละตอนนี้ตอนเนี้ยต้องให้เขาเลยอะไรก็ได้มีเพลงคอมพิชชั่นคอนแชตโตยากๆปังๆเนี่ยให้คนนี้หลายเพลงมากๆคนต่อไปนะครับเดนิสบูเรคอฟเดนิสบูเรคอฟเนี่ยเป็นนักดนตรีที่มาจากสหภาพโซเวียตถ้าดูจากประวัติเขาเนี่ยเขียนว่ายูเครนนะเขียนว่ายูเครนแต่ครั้งนี้มันจะมีชื่อเมืองซึ่งผมพอมานั่งดูเนี่ยบางที่ก็เขียนว่ารัสเซียบางที่ก็เขียนว่ายูเครนเอาเป็นว่าเข้ามาจากตรงนั้นถามว่าท่านผลถึงพูดถึงตรงนี้นักฟลูตที่มาจากโซนรัสเซียโซเวียตยูเครนเนี่ยเขาจะใช้ฟลูตอีกระบบหนึ่งจริงๆมันคือระบบดั้งเดิมเลยเบิร์มซิสเต็มก็คือที่ว่าเยอรมันอันนี้เนาะใช่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 มือข้างซ้ายเนี่ยเขาจะลดความขัดกันของนิ้วเช่นปกติสมมติเรากดตัว Gเราจะไม่กดนิ้วก้อยใช่ป่ะทั้งฟลูตโอโบแซกโซโฟนคลีเนตตัว G จะไม่กดนิ้วก้อยเพื่อให้เป็นตัว G ถ้าเรากดนิ้วก้อยปุ๊บจะกลายเป็นตัว G sharp อ่าใช่แต่ฟลูตระบบดั้งเดิมของเบิร์มเนี่ยกดนิ้วก้อยเป็นตัว G natural ปล่อยนิ้วก้อยออกเป็นตัว G sharp อ่ะหรอใช่ครับซึ่งสิ่งนี้มาถูก modify ที่ฝรั่งเศสนี่แหละแต่เดนิสบูเรคอฟยังใช้ระบบนี้อยู่เขาไปเรียนที่ Royal Academy of Music กับนักฟลูตยอดฝีมือชื่อวิลเลียมเบเนตครับแล้วครูของเขาวิลเลียมเบเนตเนี่ยก็ใช้ระบบนี้เหมือนกันเดนิสบูเรคอฟเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ผมหมดคำถามว่าปากเบี้ยวแล้วจะเป่าดีไหมเพราะเดนิสบูเรคอฟเนี่ยปากเขาคือแทบจะเอียงไปทางซ้ายเลยมากๆเลยจริงๆอีกคนที่เอียงไปทางซ้ายเยอะๆเนี่ยช่องเบียร์รัมพอก็เอียงซ้ายเยอะแพทริกกอลัวก็เอียงซ้ายเยอะแต่เรื่องของเรื่องคือเซนเตอร์ของเราร่างกายไม่เหมือนกันเนาะตรงไหนที่ไปแล้วเราสามารถควบคุมการแสดงได้ดีที่สุดควบคุมร่างกายได้ดีที่สุดตอนนั้นคือเซนเตอร์ของเราแหละซึ่งเดนิสบูเรคอฟเขาทำทุกอย่างได้มหัศจรรย์มากๆตอนนี้เดนิสบูเรคอฟเป็น principal flute อยู่วง Los Angeles Philharmonic Orchestra โอ้อยู่ที่อเมริกาอยู่อเมริกาใช่เขาเดินทางเยอะมากภรรยาเขาเป็นนักฟลูตด้วยเอลินบูเรคอฟแล้วเก่งมากทั้งคู่ถ้าไปดูใน YouTube search เดนิสบูเรคอฟเนี่ยจะเจอเพลงที่ทั้งเป็น transcription คือเอาเพลงไวโอลินมาเล่นเพลงฟลูตที่จำเป็นต้องเล่นยากให้ตายแค่ไหนก็ต้องเล่นเดนิสบูเรคอฟก็บันทึกเสียงไว้แสดงสดแล้วแสดงสดดีมากเพลงที่แนะนำเนี่ยอันนี้เป็นเซเกย์โปรโคฟีฟโซนาต้าฟอร์ฟลูตอินดีเมเจอร์เพลงดังที่ไวโอลินก็มีฟลูตก็มีอันเนี้ยใช่แล้วลองนึกภาพดูว่าโปรโคฟีฟเป็นชาวรัสเซียยูเครนแถวๆนั้นบูเรคอฟก็เป็นเหมือนกันเลยแล้วพอมานั่งฟังผมเคยฟังนะเจมส์กอลเวย์เล่นเพลงนี้ปายูเล่นเพลงนี้บริคอฟเล่นเพลงนี้ผมชอบบริคอฟเล่นเพลงนี้ที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่ดีนะซุ้มเสียงของเขามันเปลี่ยนไปด้วยพลังและใช้คำว่าบริเลียนได้ตลอดเวลาเสียงเขาเจิดจ้าตลอดเวลามีสีสันแล้วเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการบังคับลิ้นที่เป็นดับเบิลทังกิ้งหรือจุดที่เป็น triple tanking triple tanking ก็ถ้านึกภาพไม่ออกเหมือนเราพูดคำว่าถูกระทะติดกันเรื่อยๆถูกระทะ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 อย่างเงี้ยถูกระทะแล้วเร็วมากถูกระทะถูกระทะโอ้ยมูทำไม่ได้โอโบไม่ได้มันแล้วแต่มันทำได้แหละแต่ว่ามันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาใช่ๆจริงๆมันก็มีวิธีหลายอย่างที่ทำให้เราผ่านจนจุดนี้ไปได้นะครับซึ่งเดนิสบูเรคอฟเนี่ยเล่นได้อย่างโอ้โหแบบผมลืมไปแล้วว่าเนี่ยคือเสียงต่ำของฟลุตเขาเล่นเสียงต่ำไม่ฟลุตจะมี
จุดเปราะบางที่เสียงต่ำเสียงต่ำจะไม่ได้ดังมากแต่เสียงต่ำของเดนิส บูเรคอฟนี่คือแน่นกลมแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าเสียงกำลังจะแตกแล้วเขาคมชัดทุกเม็ดเลยลองฟังดูนะครับเซอร์เกย์โปรโกเฟียฟฟลุตโซนาต้าอินดีเมเจอร์เนาะเดี๋ยวต้องลองไปหาฟังกันดูครับผมลองไปหาฟังดูนะครับไปฝรั่งเศสมาละไปอเมริกาคราวนี้เรามาจุดที่เป็นหัวใจของดนตรีคลาสสิกบ้างที่ออสเตรียโอ้เวียนนาฟิลฮาร์โมนิกออเคสตรากับพรินซิเพิลฟลูตคนนี้นะครับเขาไฮชูสจริงๆเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกออเคสตรามีพรินซิเพิลฟลูต2คนเนาะคือวอลเตอร์เออร์กับเขาไฮชูสผมเลือกเขาไฮชูสเพราะว่าผมเจอเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงสดของเขาเยอะแล้วก็มีการอัดบันทึกเสียงเนี่ยเยอะเช่นกันคาชูสเรียนที่ลียงฝรั่งเศสก็ยังไม่พ้นฝรั่งเศสสักเท่าไหร่เนาะก่อนหน้านั้นเขาก็ไปเรียนที่โซนบ้านเขาอะนะแต่ว่าก็แปลกใจที่ว่าอยู่ตรงนั้นก็ยอดเยี่ยมแล้วแต่มาเรียนลียงกับครูชื่อฟิลิปแบนโนฟิลิปแบนโนตอนนี้เป็นครูที่ไปสอนอยู่ที่ปารีสคอนเซอร์วาทัวร์ก็คือเป็นคอนเซอร์วาทัวร์แห่งชาติเนี่ยแต่อยู่ที่สาขาปารีสแต่นี่เป็นสาขาลียงฟิลิปเปโนตอนนี้สอนอยู่ที่ปารีสแต่เมื่อก่อนก็สอนที่ลียงและคาไฮชูสเป็นศิษย์ร่วมสำนักกับพายูเพราะคาไฮชูสไปเรียนกับออเรลนิโคเล่ด้วยนี่เห็นมาว่ามันจะมีความมันวนกันไปกันมาเหมือนเราอุ้ยครูคนนี้เขามีผลงานอย่างนี้อย่างนั้นเฮ้ยขอไปเรียนกับเขาเราไปเรียนกับเขาเราก็จะได้รับแรงบันดาลใจจริงๆเราเก่งขึ้นแล้วนะตั้งแต่ที่เราตัดใจว่าเราอยากจะเรียนกับเขาเพราะเรารู้แล้วว่าเราจะเปิดช่องแค่ไหนเพื่อจะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเขาไฮชูสเป็นคนถ้าดูในโซนนั้นนะคือออสเตรียแล้วผมแนะนำให้ฟังเพลงจากคีตากวีชาวออสเตรียก็คือวอล์ฟกังอะมาเดอุสมอซาร์ทคอนเชโตFor Flute and Orchestra ในบรรเลงเสียง G Major โอ้โหเพลงชาติเพลงชาติจริงๆผมจะหา D Major นะแต่ผมหาไม่เจอ oh. วันก่อนเรายังคุยกันเรื่อง D Major อยู่เลย oh. ใช่ปะว่าสรุปแล้วโอโบหรือฟลูทมาก่อนอะไรงี้ แต่สุดท้ายแล้วอะไรก็ได้ที่จริงๆมันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วเราเอามาตีความเล่นอย่างเหมาะสมอย่างก็โอเคคลื่นเคลง อันนี้ลองไปหาฟังดูนะครับคาวไฮชูสนะครับ Principal Flute วง Vienna Philharmonic Orchestra นะครับไม่เดี๋ยวรอให้ฟังเดี๋ยวรอให้ฟังเพลงนี้อันนี้ให้ฟังเนาะอันนี้แบบอ่ะต้องฟังแล้วแหละเพลงชาติขนาดนี้เดี๋ยวจะได้ฟังตอนท้ายรายการเลยจริงๆคาวไฮชูสเนี่ยผมแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เด็กๆอ่ะผมจะเจอ CD เป็นเหมือน DVD เมื่อก่อนเป็น VCDDVD ถือว่าใหม่มากดิมันไม่มีแล้วใช่ไหมมันเป็นNew Year Concert New Year Concert อ๋อเวียนนาใช่ไหมแล้วก็จะจัดไปทุกปีเลยทุกปีต้องได้ยินเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกเล่นแล้วจะมีคุณลุงคนหนึ่งเป่าฟลุตทองจนแบบแสบแบบทองแบบตะโกนทองตะโกนผมชอบคนนี้มากเลยใช่ไหมใช่คุณวูฟกังชูสวูฟกังชูสเป็นนักฟลุตอีกคนหนึ่งที่อยู่ก่อนหน้าเขาไฮชูสวงเนี้ยแล้วเขาก็จะมีวิธีการเล่นผมเคยไปดูเขาสอนนานมากแหละตอนไปฟรุตเฟสติวัลที่สิงคโปร์เหมือนผมเจอมุกครั้งแรกตอนนั้นมั้งหรือเปล่าแต่นานละครับแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้ามีโอกาสถ้าจะได้ฟังเขาอีกก็น่าจะดีนะปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเขาก็จากเราไปแล้วก็มีพรินซิเปิลคนมาคือเขาไฮชูสผมก็ไหนไปฟังสิโอ้ไม่ผิดหวังเลยจริงๆไม่ผิดหวังออสเตรียสะอาดเรียบร้อยมีเหตุมีผลงดงามคือเห็นนะสมมติเห็นตัวโน้ตเห็นสเลอร์เห็นอาร์ติคูเลชันอ่ะเขาไม่ได้เล่นแค่นั้นนะมันมีความรู้สึกบางอย่างแทรกอยู่ในอาร์ติคูเลชันนั้นตลอดเวลาอาร์ติคูเลชันเขามันแสดงออกทางอารมณ์เรียบร้อยแล้วเรื่องวิบาโต้นี่คือเป็นเรื่องรองไปเลยลองไปฟังดูค่ะเดี๋ยวจะได้ฟังตอนท้ายรายการเนาะจริงๆอ่ะเห็นพี่หงีบอกว่าอยากพูดเยอะวันนี้มีเตรียมมาอีกแต่ว่าจะบอกว่าเวลาจะหมดแล้วก็เลยแบบอาจจะแบบสั้นๆแถมให้สักหน่อยโอเค2คนนี้เป็น2คนที่เคยมาเมืองไทยแล้วแล้วมุกได้ร่วมงานด้วยทั้ง2คนอ๋อใช่อ่ะคนแรกก่อนเลยจริงๆอ่ะผมอยากพูดถึงนักฟลูทที่เป็นสุภาพสตรีคนนี้ไม่พูดไม่ได้เลยเป็นคนเอเชียเป็นคนเอเชียแล้วก็ไปเรียนที่อเมริกาแล้วก็ครอบครัวเขาเป็นนักดนตรีนะครับคุณจัสมินชอยอ
ัสมินชอยแบบจัสมินชอยนี่ไม่ใช่แค่เก่งนะแต่เห็นป่ะตอนเขาเดินมาจากเวทีบุคลิกทุกอย่างเขาอะแค่เห็นปุ๊บแล้วเราเชื่อแล้วอะว่าเขาจะต้องนำเสนอสิ่งดีๆให้เราแน่นอนเขาสวย เขาสวยมากแบบมากไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะเขาแล้วเอาแค่ดูข้างหลังอะแล้วก็อยากดูเขาเป่านั่นดิแล้วพอเป่ามาปุ๊บโอ้คือจบ ใช่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่านี่เป็นผมอยากจะบอกเป็นเรื่องของบุคลิกจริงๆไปดูจัสมินชอยในไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยจะเห็นเลยท่ายืนการถือเครื่องบุคลิกทุกอย่างของเขาเนี่ยมันเชื่อไปแล้วอะก่อนจะฟังเสียงเป็นชาวเกาหลีเป็นชาวเกาหลีใช่คือเอาจริงนะตอนแรกที่ตกใจอย่างนึงเลยเกี่ยวกับจัสมินชอยเนี่ยนอกจากจะเล่นเก่งแล้วอะสวยแต่แบบมุกไปรู้มาด้วยว่าเขาอะเป็นเหมือนปกติเขาจะมีแต่ว่าเราเป็นอาร์ติสต์ของแบรนด์เครื่องดนตรีอะไรใช่ไหมเขาเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ของพวกอัญมณีเครื่องสำอางของเกาหลีด้วยแบบเฮ้ยนี่นักดนตรีนะใช่แล้วคือเขาดังมากเขาดังแบบแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนดาราคนหนึ่งเลยนั่นน่ะดิใช่เห็นไหมจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่น้องๆทุกคนคะเล่นเครื่องดนตรีคลาสสิกดังแบบนี้ได้รวยได้นะคะได้คือแต่ว่าต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีนะแล้วก็อยู่ด้วยกับสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับอ๋อจัสมินชอยเป็นศิษย์ที่เคอร์ติสเรียนเคอร์ติสโอ้ก็แบบท็อปสุดของอเมริกาโรงเรียนนึงเลยจากจัสมินชอยอีกคนหนึ่งที่มาเมืองไทยแล้วผมก็อยากให้เขามาอีกเขาเคยมาแล้ว 2-3 ครั้งมั้งผมเคยมีโอกาสเทคแคร์เขาตอนที่เขามาครั้งที่2มั้งเป็นคนที่น่ารักมากชูเลียงบูดิมองมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเป็นคนตลกเขาเล่นมุกเก่งใช่แล้วเขาก็จะมีสัมภาษณ์มีพอดแคสต์มีออกสื่ออะไรเงี้ยอยู่เยอะแยะเลยอ๋อใช่ใช่แต่จูเลียนบูดิมองนิดนึงเขาเป็นคนฝรั่งเศสที่ไปเรียนที่อังกฤษแล้วไปทำงานที่ลอสแองเจลิสฟิลฮาร์โมนิกและเขาออกมาก่อนและคนที่ไปแทนเขาอะก็คือเดนิสบูเรคอฟโอ้แล้วเขาก็มาสอนอยู่ที่ลียงเนี่ยมันจะมีความแล้วเขามันช่วงก่อนนะเนี่ยตอนที่ principal Berlin คนเก่าออกอ่ะเขาก็ไปเล่นบ่อยมากใช่ใช่คือมันวนกันอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะคือคนเก่งๆหาได้จากแถวนี้ใช่ไหมที่พูดชื่อที่พูดมาทั้งหมดอ่ะจริงๆมีอีกเยอะมากเลยนะแล้วจะบอกจริงอีกคนที่อยากพูดถึงคือคนที่เป็น principal flut Berlin Philharmonic กับพาวุฒตอนนี้แหละเขาเคยมาเมืองไทยแล้วเขามาวันที่ผมรีไซเทิลจบปริญญาโทแล้วผมไม่ได้ไปดูเขามาสเตอร์คลาสเพราะผมแสดงรีไซเทิลตัวเองแล้วเขาอายุไล่ๆกับผมเลยอะแล้วที่เจ๋งคือเขาอะเล่นบนฟลูตไม้เหมือน principal flut คนก่อนหน้านี้มันมีบางอย่างมันจะมีแก๊งหนึ่งในยุโรปที่ใช้แต่ฟลูตที่ทำจากไม้ อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่าสนใจจูเลียนบูดิมองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบตรงนั้นก็นี่แหละครับที่เลือกมาสุดๆแล้วนี่ขนาดเลือกมาแล้วเนี่ยยังใช้เวลาแต่จริงๆวันนี้นี่ได้ยินชื่อเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยไปลองเสิร์ชตามหากันต่อดูได้อาจจะไม่ได้มีโอกาสนำเพลงนำอะไรมาให้ฟังมากมายยังไงลองไปติดตามกันต่อเป็นถือว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วกันเพื่อที่จะต่อยอดไปในเส้นทางของนักฟลูต ที่น่าสนใจอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่หงีมากเลยอาจารย์หงีขอบคุณนะคะเตรียมมาให้มากมายไปหมดเลยขอบคุณมุกเช่นกันครับเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมรายการขอบคุณค่ะดีค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและผมปฏิภาณพูนสวัสดิ์เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจนซีแอนด์คลาสสิคอลมิวสิกกับมุกณัฐฐาควรขจร